กลับมาในช่วงนี้กับ The People Show ครับท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปที่โรงแรมอมรีแอร์พอร์ตตรงดอนเมืองมาเนี่ยนะฮะเพราะว่าได้รับเชิญจากดร.อำนาจมัสดาประธานสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะเป็นเกียรติแล้วก็ไปเป็นสักขีพยานรวมทั้งเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยนะฮะเป็นงานสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นการประกาศรางวัลนะฮะซึ่งงานเนี่ยเราจะได้พบกับบุคคลต่างๆทั่วประเทศเลยที่เดินทางมาเข้าร่วมงานนะครับแล้วก็ร่วมรับรางวัลอัศงเกียรติหลากหลายประเภทหลากหลายรางวัลเลยนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานยิ่งใหญ่แห่งปีเลยและที่สำคัญเนี่ยนะฮะผมได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ที่เข้ารับรางวัลในวันนั้นด้วยนะฮะก็เก็บภาพมาให้ได้ดูเชื่อว่าทุกๆคำตอบของทุกท่านเนี่ยน่าจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนครับค่ะอยู่กับคุณพรลัดดาได้รางวัลท็อป CEO นะครับสวัสดีครับพี่ดาครับต้องบอกว่าท็อป CEO จริงๆนะฮะเพราะว่ามองอะไรนี่เพื่อธุรกิจอยู่รอดเพื่อลูกน้องอยู่รอดพี่ดาก่อนหน้าที่จะมาทำออนไลน์คือพี่ดาบริหารโรงแรมอยู่เป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมค่ะช่วงโควิดนี่แบบว่าโอ้โหทุกอย่างหยุดชะงักหมดเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบช็อกอ่ะคุณเป้ช็อกมากที่โรงแรมอยู่ที่สุโขทัยค่ะพี่ดาทำไงฮะตอนนั้นก็หาทางออกเลยค่ะเข้ามาทำออนไลน์เนาะแล้วก็จนทุกวันนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็รักษาองค์กรแล้วก็ลูกน้องไว้ได้ตรงนี้เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะออนไลน์ก็แสดงว่าเพิ่งจะทำไม่กี่ปีนี้เองเถอะค่ะไม่นานเลยค่ะเพิ่งจะได้ครบ1ขวบวันนี้เลยค่ะโอ้เพิ่งจะปีเดียวเองใช่ก็สามารถที่จะจับเงินล้านนะคะแล้วก็สามารถนำพาตัวเองมาเป็นโค้ชค่ะเป็นครูสอนออนไลน์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับลูกทีมแล้วก็คนที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงโควิดมีคนที่เดือดร้อนมากเลยค่ะแล้วพี่ดาวมาเป็นโค้ชในสอนออนไลน์แล้วก็นำพาเขาไม่มีอาชีพตรงนี้แบบภาคภูมิใจสุดๆนะคะเป็นเพราะพี่ดาเป็นนักบริหารอยู่แล้วหรือเปล่าพอคือบริหารโรงแรมมาก่อนแล้วพอมาทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันก็เลยไปค่อนข้างไวโอ้ค่อนข้างไวเลยค่ะเพราะเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วสามารถที่จะนำพาเป็นโค้ชและชี้แนะให้คนที่เขาประสบปัญหาประสบผลสำเร็จตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ใครที่ลำบากอยู่เนี่ยเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์กับโค้ชพี่ดาได้เลยนะคะสนุกทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะสนุกทั้งคู่ได้อาชีพด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปสร้างอาชีพด้วยค่ะสุดท้ายพี่ดาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยครับใครที่นะคะอยากที่จะนะคะมาทำออนไลน์หรือเรียนรู้การขายออนไลน์กับพี่ดานะคะก็สามารถติดต่อทักไลน์มาได้นะคะแอดไซน์นะคะ DA98 นะคะหรือว่าจะโทรติดต่อมาที่0864451541ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะครับวันนี้ครับปภาสิตาได้รางวัลท็อป CEO นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจริงๆพี่เปรี้ยวนี่เป็นรองปลัดอบต.นะครับใช่ค่ะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็รับราชการอยู่ยังรับราชการอยู่ค่ะรับราชการมา27ปีแล้วค่ะวันนี้พี่เปรี้ยวได้รับรางวัลก็จะเป็นในส่วนที่ทำธุรกิจใช่ค่ะพี่เปรี้ยวมาทำธุรกิจออนไลน์ค่ะกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะก็1 ปีก็สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า32ล้านบาทแล้วค่ะมีรายได้6หลักต่อเดือนแล้วนะคะมีทีมแล้วก็มีระบบบริหารจัดการช่วยเหลือเราสามารถแบ่งเวลาจัดสรรเวลาลงมือเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำไปด้วยซึ่งเป็นอาชีพเสริมและเป็นอะไรที่มันว้าวมากสำหรับคนที่มีอาชีพประจำนะคะเพื่อมีลูกทีมในองค์กรมากกว่า500คนแล้วค่ะภูมิใจนะคะที่ได้มาที่มาอยู่ในธุรกิจออนไลน์ของ Beacon Group จำกัดแล้วก็จะส่งต่อนะคะแล้วก็ให้ช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้คนให้มีรายได้เหมือนกับเปี้ยวค่ะ1ปีเปี้ยวสามารถทำได้นะคะรับรองว่าใครๆที่ลองมาเปิดใจดูลงมือทำจริงๆจังๆนะคะทำได้แน่นอนจ้ะโอ้โหนะฮะวันนี้ยินดีด้วยนะครับพี่เปี้ยวสวัสดีครับอยู่กับคุณตะวันนะครับเพิ่งได้รับรางวัลท็อป CEO Award ครับสวัสดีครับตะวันนี่เรียกว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะจริงๆคุณตะวันนี่ทำหลายอย่างมากเลยนะที่พี่ตะวันตื่นเต้นสุดๆคือความรู้ใหม่ธุรกิจใหม่มาทำออนไลน์ทำให้เราได้รับถ้วยนี้ก็คือธุรกิจออนไลน์ค่ะทำให้เราได้มารับถ้วยใบนี้อันนี้ก็คือรางวัลครั้งแรกเลยทำไมถึงจัดสรรเวลามาทำออนไลน์คือบางทีเรามองว่ามันตรงนี้มันคือโอกาส
ที่จะเปิดตัวเองเหมือนกับว่าเราคนนึงเนี่ยสามารถที่จะทำได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเพียงแค่ว่าเราจัดสรรเวลาให้ถูกแค่นั้นเองอยากจะให้ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยฮะตรงนี้นะคะวันนี้เรามีคอร์สเราเปิดคอร์สพิเศษด้วยสำหรับคนที่สนใจอยากจะทำออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแนะนำนะคะให้มาลองศึกษาดูเรียนรู้เบื้องต้นดูถ้าเกิดว่าอย่างเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดพิเศษเป็นใบเบิกทางให้กับหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงให้เข้ามาเรียนรู้และก็ลงมือทำไปพร้อมกันนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์065-615-9653ค่ะหรือไม่ก็แอดไลน์มาที่ sitw798 ค่ะแล้วก็สแกน QR code มาได้เลยค่ะวันนี้ยินดีกับรางวัลแรกของชีวิตด้วยนะครับหวังว่าจะมีรางวัลต่อๆไปอีกเยอะเลยยินดีค่ะครับขอบคุณครับอยู่กับคุณพรศักดิ์จาก BEQ Group นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเต้ครับสวัสดีครับ Brand Award Company 2022ครับผมนี่ CEO ตัวจริงเลยนะฮะ BEQ Group นี่ทำหลายธุรกิจใช่ไหมครับถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับเราเป็นศูนย์ปลูกผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราขยายไลน์นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนด้วยนะครับสำหรับแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยแพทย์ที่สำคัญครับต้องบอกว่าธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกผมเนี่ยมันเติบโตขึ้นดังนั้นเนี่ยมีผู้เล่นต่างๆเข้ามามากมายนะครับนักธุรกิจก็สนใจดังนั้นเนี่ยเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจปลูกผมด้วยให้กับนักธุรกิจด้วยครับผมแล้วที่สำคัญเด็กๆตอนนี้เป็นเยอะมากเริ่มเป็นแล้วแล้วกังวลมากๆเพราะว่าภาพลักษณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญมากๆแต่ปัจจุบันก็ขยายไลน์ใช่ครับตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งศูนย์นะครับที่เป็นคลินิกปลูกผมเอง3ที่นะครับรวมถึงสถาบันพาวิคอนอะคาเดมี่อันเนี้ยที่จะบอกครับว่าเราให้บริการเป็น knowledge sharing center กับแพทย์ผู้ช่วยแพทย์แล้วก็เป็น business consultant ให้กับนักธุรกิจที่ต้องการเข้ามาในวงการนี้อีกอันนึงที่สำคัญครับเราให้บริการเกี่ยวกับเรื่องเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการปลูกผมหมดเลยต้องเรียกว่าถ้าใครอยากจะมาเข้าสู่ธุรกิจหรือว่าเป็นลูกค้าเราไม่ว่าจะเป็นในแง่ใดแง่หนึ่งเนี่ยก็ให้นึกถึง BQ Group ได้เลยครับครบวงจรสำหรับเทคโนโลยีการปลูกผมใช่ครับเรามีการร่วมมือไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศเองด้วยนะครับอย่างที่ Pavicon Academy เนี่ยเราเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของบริษัทจากอเมริกาซึ่งเป็นที่เดียวในเอเชียถ้าอย่างนั้นฝากช่องทางนิดนึงครับได้ครับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปเลยนะครับ www.bqclinic.com นะครับหรือว่าเข้าไปในเพจFacebook ก็ได้นะครับ Pavicon Academy นะครับก็จะเจอพวกเราได้ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณพรศักดิ์ครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านได้รับรางวัล Brand Award Company นะครับคุณธนพลและคุณนฤมลหรือจ่าเบนซ์กับหนูซอนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเป็นดาว TikTok ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ได้รับรางวัล Brand Award Company เนื่องจากทำผลิตภัณฑ์สบู่อีโมใช่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจุดซ่อนเลนส์ผู้หญิงครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีอีกผลิตภัณฑ์นึงเปิดตัวครับเป็นเกี่ยวกับครีมรักแร้อะไรแบบนี้ครับเราเน้นช่องทางไหนครับเราเน้นไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดเราจะไลฟ์สดใน TikTok มากกว่าแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายแล้วมันเติบโตแบบเร็วมากๆภายใน1ปียอดขายประมาณ30ครับ30ล้านครับ30ล้านบาทเดี๋ยวก่อนทั้ง2ท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับทำผลิตภัณฑ์ไม่เคยครับผมเป็นข้าราชการทหารเรือครับลาออกหนูเป็นพนักงานห้างค่ะครับตอนนี้ลาออกมาทำแบรนด์เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยครับคือชีวิตมันพลิกครับเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์อื่นมาก่อนครับแล้วก็พอได้จังหวะที่เหมาะสมก็เลยลองผลิตแบรนด์ตัวเองดูปรากฏว่ามันก็เป็นจังหวะชีวิตเลยครับก็คือทำแล้วมันเติบโตเร็วมากครับจนน่าตกใจเหมือนกันครับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยไหมที่ทำให้คนติดลูกค้าติดครับกลับมาซื้อซ้ำแบบ 90% ครับลูกค้าแบบกลับมารีวิวให้แบบเยอะมากแบบเยอะมากเยอะจนแบบตกใจบางแล้วก็เขาพูดกันปากต่อปากบางคนบอกว่าแบบไปจ้างรีวิวมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่เคยไปจ้างไม่เคยให้ตัวแทนไปรีวิวอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าเราอิงจากลูกค้าที่เขาใช้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนเขาเห็นรีวิวเขาก็เลยแบบเอ้ยตามซื้อตามอะไรเงี้ยแบบเอ้ยมันใช้จริงเหรอเขาก็ไปซื้อแล้วเขาก็แบบพอเขาซื้อไปก็กลับมาซื้อซ้ำแบบเยอะมากช่องทางการสั่งซื้อนะคะแบบแอดนะคะ BENZSAW แล้วก็88ค่ะเบนซ์ซอ88ช่องทางก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะได้เหมือนกันยินดีด้วยนะครับวันนี้คู่ควรกับรางวัลนี้มากๆเลยแบรนด์อวอร์ดคอมพานีนะครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับ
ับคุณสลัญญานะครับจากโรงเรียนสอนนวดสลัญญาครับสวัสดีครับโอ้ยินดีกับรางวัลด้วยนะฮะท็อปแบรนด์คอมพานี2022นะฮะพี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนสอนนวดโรงเรียนนะคะของเราได้รับหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบวกกับในเรื่องของกองสุนนะคะก็คือใบเซอร์ใบประกาศของเรานะคะได้รับในการที่จะสามารถใช้เปิดร้านได้แล้วก็ทำงานได้ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยอะค่ะนักเรียนที่ไปเรียนนวดกับโรงเรียนสอนนวดสลัญญาก็จะมีใบอนุญาตแบบนี้ใช่ค่ะก็คือใช้เปิดได้ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเลยอะค่ะแล้วมีนักเรียนต่างประเทศมาเรียนกันเยอะไหมครับก็จะมีนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็นักเรียนต่างชาติเองที่ต้องการเรียนสำหรับอาชีพนี้แล้วก็ต้องการไปประกอบอาชีพในช่วงที่โควิดนะคะที่ล็อกดาวน์อยู่ก็สอนผ่านทางออนไลน์นะคะเปิดกล้องวิดีโอคอสอนนะคะเวลามาเรียนที่โรงเรียนเรามีที่พักให้นะคะสามารถมาเรียน2อาทิตย์นะคะต่อเนื่องแล้วก็เรียนจบได้เลยไปประกอบอาชีพได้เลยทางโรงเรียนนะคะมีงานรองรับทันทีที่เรียนจบมีร้านกว่า75สาขาที่รองรับตรงนี้ค่ะก็คือสำหรับคนเค้าเรียกหางานหรือตกงานนะคะก็คือทำงานได้เลยอะค่ะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไหนบ้างคะทางเว็บไซต์นะคะ www.sayamtip.com นะคะก็แอดไลน์มานะคะแอดไซน์สยามทิพย์ค่ะก็ SIAMTHIP ค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0989515615ค่ะวันนี้ยินดีด้วยนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ไปอยู่กับคุณกุ้งนะครับได้รับรางวัลท็อป CEO Award นะครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับสวัสดีครับพี่โอ้ธุรกิจเป็นไงบ้างฮะกระเป๋าแบรนด์ในมือ2แล้วก็จิวเวลรี่เพชรแท้เนาะช่วงนี้ก็กระแสตอบรับจากลูกค้าดีค่ะพี่แล้วก็เรามีแพลนที่จะเปิดคลินิกเสริมความงามเพื่อเป็นเอาไว้เซอร์วิสให้กับลูกค้าที่ซื้อเกี่ยวกับแหวนเพชรแท้ทางร้านเราด้วยเดี๋ยวมั่งมอยนิดนึงคือหมายถึงว่ากลุ่มลูกค้าของคุณกุ้งเนี่ยก็คือชอบรักความสวยความงามใช่ความสวยความงามแล้วก็เกี่ยวกับจิวเวลรี่เพชรแท้หรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนมมือ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีบริการเซอร์วิสความสวยความงามไว้ให้ลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดคลินิกความงามถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นเหมือนหลายชิ้นหรือว่าตามเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบริการแบบทำความสวยความงามเพิ่มแล้วแต่เขาเรียกอะไรนะแล้วแต่แบบโปรโมชั่นของแต่ละคนค่ะโอ้นี่โปรโมชั่นแจกแถมจริงๆนะคือซื้อเพชรซื้อแบรนด์เนมมือ2อนาคตเดี๋ยวจะเปิดคลินิกเสริมความงามเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดเรียบร้อยแล้วใช่น่าจะเสร็จภายประมาณ2เดือนค่ะก็เหมือนเป็นที่ไว้เซอร์วิสลูกค้า VIP ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากตอนนี้เราเน้นเกี่ยวกับจิวเวลรี่แหวนเพชรแท้นะคะแล้วเราก็มีการรับตัวแทนจำหน่ายเพิ่มด้วยใช่ค่ะส่งออกทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศค่ะส่วนลูกค้าท่านใดที่แบบอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านี่ก็สามารถเข้ามาคุยที่ออฟฟิศได้ประมาณนี้ค่ะครับอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยไหมครับอ๋อสำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนเกี่ยวกับจิวเวลรี่หรือว่าแหวนเพชรแท้นะคะสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจกอกุ้งแบรนด์เนมหรือว่าอินสตาแกรมกอกุ้ง_กนกวันหรือว่า LINE @กอกุ้ง S911โอเคครับยินดีด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับอันนี้ไปอยู่กับพี่แอนวินเทอร์สไตล์นะครับสวัสดีครับพี่แอนครับครับวันนี้ได้รับรางวัลมาด้วยธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่คือเป็นสบู่ทำไมพี่แอนหันมาทำสบู่ครับคือณตอนนั้นบ้านเราเนี่ยเกิดปัญหาโควิดมาถึงจุดอิ่มตัวก็เลยประกาศขายเทคโอเวอร์กิจการมาหัดทำสบู่เล่นๆก็ไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จอีกปรากฏว่ามีณปัจจุบันมีตัวแทนไม่ต่ำกว่าคนนึงเดือนละพันก้อนนะหมายถึงว่าต่อหนึ่งท่านตัวแทนมีแต่คนชมตัวล่าสุดที่พี่เพิ่งทำตอนนี้ก็จะเป็นแบรนด์เฟชชี่ฟาแกนสูตรเมื่อข่อยท่าจะเป็นสบู่แบบวิปโฟมลดสิวฉะนั้นลูกค้าชมค่อนข้างเยอะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่สั่งสายพันธุ์เมื่อข่อยท่ามาจากเกาหลีแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสบู่แบบสำหรับล้างเครื่องสำอางใช้สบู่พี่ล้างได้เลยมันจะเกี้ยงเหรอพี่เกี้ยงเพราะว่าทดลองแล้วมันก็เป็นอีกธุรกิจนึงซึ่งตัวเราก็งงๆว่าไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้จนมาวันที่ได้รับรางวัลนี่แหละค่ะครับอย่างนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม Freshy Fragrance ได้ยังไงบ้างครับสามารถเข้าไปดูที่ www.freshyfragrance.biz นะคะ
พร้อมเบอร์ติดต่อคุยตรงกับพี่แอนได้เลยค่ะแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจจะเป็นตัวแทนก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นในเว็บไซต์ได้เลยนะคะครับวันนี้ยินดีกับพี่แอนด้วยนะครับปังๆนะครับแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปพบกันอีกครั้งในห้องส่งครับแหมพอ ได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปคุยนะแต่ละคนเขาเก่งๆกันทั้งนั้นเลยเนาะบางคนโอเคมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาก็ต่อยอดไปเรื่อยๆใช่บางคนนี่ก็เรียกว่าเพิ่งจะมาทำแต่ไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตเขาก็อาจจะดีด้วยแหละแล้วก็บวกกับแนวคิดในการทำธุรกิจที่ดีก็ประสบความสำเร็จก็เลยได้รับการเลือกให้รับรางวัลอากาศกูเห็นแล้วอิจฉาแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะอยากเป็นแบบนั้นบ้างอ่ะ